เด็กๆร่วมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าแสดงรหัสชู2นิ้วขึ้นมาค่ะชู2นิ้วขึ้นมาเสมอไหล่เสมอไหล่เรานะคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันเมื่อลงค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านอาจารย์สัญชัยรัชชาตินะคะที่ได้ให้เก็บมาเป็นประธานของเรานะคะได้กล่าวปิดพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีคณะวิทยากรผู้กับรองผู้กับและลูกเสือเทศนาลีสำรองทุกคนในการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการเข้าค่ายคณะวิทยากรและผู้กับรองผู้กับได้ให้ความรู้ความเข้าใจหลักวิชาลูกเสือได้มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับลูกเสือเนี่ยนาฬิกาสำรองอย่างเห็นได้ชัดคือ1การเรียนทักษะวิชาการทางลูกเสือเช่นกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองการบรรจุเครื่องหลังความหมายและความสำคัญของวิชาสุตกรรมการประกอบอาหารของชาวค่าย3กิจกรรมยามว่างทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะการดำรงชีวิตของลูกเสือสำรองทั้งสิ้นและหวังว่าลูกเสือเนตรีสำรองทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอปิดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรีสำรองขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับองค์